ปฏิบัติจิตภาวนาเราตั้งใจเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมของเราธรรมที่นำความเจริญมาสู่ตัวของเรานั้นเราควรจะเลิกว่าทำส่วนใดเมื่อมีขึ้นในตัวของเราแล้วให้บังเกิดความสุขเพราะฉะนั้นทำส่วนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายควรเจริญทำให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ธรรมนั่นฉันเรียกว่าเป็นกุศลธรรมควรเจริญให้มีขึ้นในจิตในใจทำเป็นไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์สติก็เป็นส่วนหนึ่งเราควรบำเพ็ญควรเจริญธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะสตินี่ทำเป็นมีคุณอุปการะแก่เราผู้ได้เจริญธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันประโยชน์ทั้งเบื้องหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคือสำหรับเราผู้ทำการงานที่เรียกว่ากรรมฐานเพราะเป็นเครื่องระลึกทำให้จิตถึงธรรมอันเป็นกุศลธรรมที่จะนำมาประกอบกับจิตให้จิตมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถกำจัดสิ่งที่มาก่อกวนให้ได้ความสงบสุขได้ความผ่องใสสะอาดโดยอำนาจแห่งสตินี่เราอยากจะยึดยกเอาแต่สติอย่างเดียวมาไว้ในจิตให้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องอาศัยความเพียรเรียกว่าวิริยะประกอบอยู่ด้วยเมื่อมีวิริยะแล้วบางทีไปได้ชั่วคราวไปเพียรไปอย่างอื่นทะเลทลายไปอย่างอื่นเพราะสติก็กำลังไม่พอความเพียรก็กำลังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องเอาฉันทะกับจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาฉันทะเข้ามาด้วยเนี่ยทำควรเจริญทางนั้นควรประกอบให้มีทางนั้นเหมือนกับยาโอสถเราจะเอารากไม้รากเดียวมารักษาโรคหลายๆอย่างมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจึงมีหมวดยาหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อผนึกกำลังต่อสู้กับโรคจึงสามารถจะเอาชัยชนะโรคได้เหมือนกับเรารับทานอาหารเราจะเอาอย่างเดียวมาบริโภคแล้วจะให้มีกำลังวังชาแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังไม่ได้อีกจะต้องมีรสมันรสเปรี้ยวรสขมรสหวานรสเผ็ดรสเค็มนะทั้งหลายอย่างมาเป็นพลังไม่ให้ขาดแร่ธาตุต่างๆในตัวของเราการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ก็จัดทำเป็นหมู่เป็นหมวดให้เกิดกำลังมาประชุมกันร่วมกันในการทำงานเพื่อให้เกิดผลจุดหมายปลายทางคือประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นผู้ที่จะภาวนาทำการงานเราต้องรวบรวมพลังกำลังใจของเราซึ่ง
ธรรมที่จะให้เกิดกำลังพยายามเช่นศรัทธาความเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาความเชื่อในกรรมการกระทำของเราที่พระพุทธเจ้าว่าควรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ากรรมการกระทำดีกระทำชั่วย่อมมีผลแก่ผู้กระทำเห็นชัดในใจแล้วเราเชื่อลงไปซึ่งเป็นความจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นอยู่ในเขตแห่งสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละคำละคำนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสเล่นหรือตรัสแต่ว่ากล่าวพระองค์กล่าวออกมาด้วยจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระองค์ทำใดที่มีประโยชน์ผู้ฟังเข้าใจสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้พระองค์จึงกล่าวจึงสอนถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีผลพระองค์ไม่ได้นำมาสอนเลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละคำละคำนั้นล้วนแต่เป็นอมตะธรรมจากจิตใจที่เป็นอมตะหรือเครื่องจักรสรู้ของพระองค์ที่เป็นอมตะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้ที่จะสงสัยว่าพระองค์สอนว่าอนิจจังก็อนิจจังก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วก็เป็นของที่มั่นคงไม่เคยเป็นอย่างอื่นสิ่งใดที่ไม่เที่ยงตั้งแต่อดีตยาวนานมาเท่าไหร่คำสอนของพระองค์ในปัจจุบันสิ่งนั้นก็ยังไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมส่วนสัจจะคือไม่เที่ยงตลอดมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นจึงเรียกว่าอมตะจึงเรียกว่าเป็นธรรมที่มั่นคงส่วนไหนที่เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกเช่นว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาให้จิตเป็นธรรมแล้วคำสอนข้อนี้ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงตลอดกาลตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรายังสงสัยในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเมื่อเราไม่สงสัยแล้วเราก็ชื่อว่าเราได้ปลูกฝังศรัทธาเชื่อมั่นอันเป็นพลังจิตใจของเราในการที่จะยอมรับเคารพนับถือนำไปประพฤติปฏิบัติโดยความพอใจโดยความเพียรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคผลทางที่เราทั้งหลายได้ดำเนินปฏิบัติกายก็เป็นมรรควาจาก็เป็นมรรคจิตใจก็เป็นมรรคนี่เราปฏิบัติกายชื่อว่าปฏิบัติมรรคหนทางที่จะออกจากทุกข์เราปฏิบัติรักษาวาจาคำพูดของเราให้เป็นธรรมก็ชื่อว่าเป็นมรรคเช่นเดียวกันเราปฏิบัติรักษาจิตใจของเราด้วยมีสติมีสมาธิมีปัญญาเครื่องรักษาจิตใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีกิเลสต่างๆนี่ก็เชื่อว่าเป็นมรรคเอาอะไรมาอ้างก็ศีลสมาธิปัญญานี่เองเป็นมรรคถ้าขยายเป็นแตกก็ได้สัมมาวาจานะมันก็เป็นวาจาเป็นมรรควาจาชอบสัมมากัมมันโตก็เป็นกาย
สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยกายด้วยวาจาบางคนก็เลี้ยงชีพด้วยวาจาด้วยการฝึกฝนอบรมในการพูดคำพูดก็เลยมีค่ามีราคาสามารถใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์เลี้ยงชีพได้บางคนก็เลี้ยงชีพด้วยกายก็ทำการงานต่างๆบางคนก็ใช้ทั้งกายทั้งวาจารวมกันจะว่ายังไงถ้าว่ากายวาจาไม่เป็นอริยมรรคได้อย่างนี้สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่อันนี้เรื่องจิตเพราะฉะนั้นมากเมื่อขยายออกแยกเป็นหมวดแล้วก็คือกายวาจาใจนี่เองเราปฏิบัติรักษาให้ชอบกายให้ทำการงานที่ชอบวาจาให้พูดที่ชอบจิตใจก็พยลึกเพียรพยายามตลอดถึงตั้งชอบให้เกิดความเห็นชอบเกิดความดำริชอบเป็นวัตตะหมุนเวียนอาศัยซึ่งกันและกันมรรคนั้นมีอันเดียวหนทางมีอันเดียวแต่ท่านว่าประกอบไปด้วยองค์8นี่ต้ององค์8จึงจะนำสัมภาระไปได้ปลอดภัยแล้วให้เอาไปใช้สอยในการเดินทางเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วสัมภาระเหล่านั้นก็ทอดทิ้งไปเราก็หมดกิจที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นกายของเรามีอยู่วาจาของเรามีอยู่จิตใจของเรามีอยู่เราจะสงสัยเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงถาวรคงที่อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงแสดงในส่วนนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรายังขาดอะไรขาดที่เรายังไม่ได้มาประกอบและทำให้เต็มที่ให้ปรากฏขึ้นมาให้แจ้งในกายในวาจาในจิตใจของเราเมื่อเราทำมรรคให้แจ้งในกายของเราให้แจ้งให้เห็นให้รู้ว่ากายของเราได้ถึงมรรคสมบูรณ์บริบูรณ์วาจาก็ถึงมรรคสมบูรณ์บริบูรณ์จิตใจก็ได้ถึงมรรคที่สมบูรณ์บริบูรณ์บังเกิดผลขึ้นมาให้เรารับรองตัวของเราเองว่าได้ปรากฏชัดเรียกว่าได้ทำให้แจ้งในจิตใจของเราส่วนแจ้งในเรื่องกายนั้นคือแจ้งในไตรลักษณ์ให้ปรากฏชัดในจิตใจสิ้นสงสัยสามารถตัดขาดจากความยึดมั่นเพราะถ้าเห็นแจ้งในไตรมรรคในไตรลักษณ์แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเมื่อเรามาวิจัยเรื่องกายของเราให้ละเอียดแต่หากว่าเป็นสิ่งที่ประชุมกันอยู่เป็นกองอยู่เป็นก้อนอยู่มันก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเพราะอาศัยความเป็นก้อนมาประชุมกันสมมติเรียกเราเลยอุปทานยึดถือความจำที่เคยเรียกเคยถือมาตามลำดับคนยึดมั่นเสียแล้วจะแก้ไขอย่างอื่นกว่าจะคลี่คลายจะตกลงจิตใจยอมรับความจริงข้อนี้จะต้องอาศัยความอดทนความเพียรพยายามแล้วก็นำของจริงมาต่อสู้กับจิตใจที่มันหลงผิด
กว่าจะมันยอมรับความจริงเพราะที่มันเคยถือเอาผิดมาแล้วสำคัญมาแล้วส่วนสัญญาที่หมายผิดถือผิดสำคัญผิดมาแก้ส่วนสัญญาวิปลาสอันนี้จะต้องใช้กำลังสติกำลังปัญญาในทางธรรมนำหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าดำเนินประพฤติปฏิบัติมาเจริญตามถ้าสักว่าแต่ว่าทำแล้วจิตไม่ยอมรับความจริงเลยส่วนความหลงที่มันยึดเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์มันจะไม่ปล่อยให้ง่ายๆท่านจึงเรียกว่าอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อที่ไม่มองเห็นโลกกว้างภายนอกมาเห็นแต่โลกอวิชชาที่มันหุ้มห่อไว้เท่านั้นในขอบเขตของมันเท่านั้นเห็นผมก็อวิชชาในผมก็ติดตามมาเกศาก็ยังมีอวิชชาโลมาก็มีอวิชชานักขาก็มีอวิชชากำกับถ้าเราเนี่ยมันแทรกซึมในอวิชชาเหล่านั้นทุกธาตุทุกขันธ์เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนี่ถึงแม้ว่าเรารู้จักแต่รู้จักไม่ขอบเขตขอบข่ายอวิชชาไม่ให้รู้แจ้งแทงตลอดให้พ้นจากอวิชชาเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกกิเลสเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสสมาขันเหล่านั้นท่านจึงเรียกว่าขันธ์ธรรมะจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเหล่านั้นจะเรียกว่าเทวบุตตมานี่ตลอดถึงเรียกว่ามัจจุมานอีกสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเครื่องหลอกล่อให้เราทั้งหลายหลงยึดมั่นถือมั่นสลัดได้โดยยากมันเป็นเจ้าของปกครองมาไม่ทราบกี่อสงไขยชาติมาแล้วมันเป็นใหญ่ในการบริหารการปกครองเราจะมาขับไล่ยึดบัลลังก์ของเขาออกไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยเฉพาะครู่หนึ่งคราวเดียวให้ได้อำนาจปกครองขึ้นมามันก็แสนยากเพราะเขามีกำลังยึดมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต่อกรต่อสู้กับเขาจะเป็นจะต้องรวบรวมกำลังให้เหนือกว่าเขามันเขามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามสะสมเสบียงสะสมกำลังของเราให้เพียงพอหรือให้เหนือเขาว่ากำลังของเราพอที่จะต่อสู้กับเขาได้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางให้เหนื่อยลำบากเปล่าๆซ้ำซากซากไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องอาศัยกำลังแห่งธรรมเรียกว่ากุศลธรรมเพื่อทำที่ยังจิตดวงนั้นให้ฉลาดสามารถรวบรวมกำลังของตัวเองซึ่งเป็นสหชาติหรือสหธรรมที่ทำงานร่วมกันได้ในกุศลด้วยกันจะเป็นการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งทำสมาธิเนี่ยล้วนแต่เป็นสหธรรมสหชาติการกุศลทั้งนั้นตลอดถึงทำอย่างไรจึงจะถอดถอนอัตตมิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาทำยังไงจะมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อกำจัดความกิเลสคือความเกลียดคร้านทำยังไงจึงอบรมจิตใจให้มีความเชื่อมั่นในหลักกรรมเพื่อจะได้กำจัดมิจฉาทิฏฐิสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเพื่อกำจัดอวิชชาความเห็นผิดนี่เพราะฉะนั้นเขาก็มีกำลังคอยแก้ลบล้างความคิดเห็นการกระทำของเราตลอดเวลาเราจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสอดส่องเรียกว่าธรรมวิจยะสอดส่องธรรมเราสอดส่องรูปธรรมนามธรรมด้วยการภาวนาใช้สติใช้ความเพียรใช้ความพยายามรวบรวมกำลังมาสอดส่องธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมที่เราจะนำมาใช้โดยเฉพาะเวลาจำกัดนี้เราเฉพาะ
ธรรมภายในที่ปรากฏขึ้นมีอยู่ในจิตใจเราไม่ต้องไปหาธรรมที่อื่นเมื่ออยู่ภายนอกแล้วยังไม่เป็นอารมณ์แล้วยังไม่เป็นธรรมเมื่อเข้าถึงใจได้สัมผัสได้เป็นอารมณ์แล้วเรียกว่าธรรมอารมณ์เมื่อยังอยู่ยังไม่ได้สัมผัสก็ยังไม่เกี่ยวข้องยังเป็นธาตุยังเป็นวัตถุยังเป็นของกลางกลางไม่เกิดคุณไม่เกิดโทษต่อเมื่อมาได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วจึงเป็นธรรมกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างเป็นวิบากให้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างตามแต่อำนาจความหลงของกิเลสของจิตใจที่มีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนมันก็มีผลออกมาให้เราปรากฏตลอดเวลาถ้าเรามีสติดีมีสมาธิดีมีความเพียรพยายามดีมันเกิดให้เราได้รู้ได้อ่านได้เห็นแจ้งประจักษ์ตามความจริงทั้งเหตุทั้งผลพร้อมควบคู่กำกับกันเลยเราก็จะได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแจ้งประจักษ์เมื่อเห็นธรรมพร้อมทั้งผลคือวิบากที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอเราก็เลือกได้โอ้อันนี้ทำควรละอันนี้ทำควรเจริญเราทำควรละเราละได้แล้วเราก็รู้ทำควรเจริญเราได้เจริญแล้วทำควรแจ้งเราได้แจ้งประจักษ์สิ้นสงสัยแล้วก็ย่อมปรากฏชัดแก่บุคคลผู้มีความเพียรและพยายามดีไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนั้นไม่ได้เกิดในที่อื่นที่ให้ผลต้องสัมผัสก่อนในจิตใจก่อนรู้ขึ้นมาก่อนทุกครั้งไปจึงจะให้ผลดีชั่วหรือให้เป็นกระทำต่างๆเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เพื่อไปอยู่ในจุดรวมแห่งเดียวอันนี้แหละไม่ได้เกิดมาทางอื่นเกิดทางใจดวงเดียวมีประตูอันเดียวหนทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายถ้ายังสงสัยอยู่ก็เอาปัญหาอันนี้ซักจิตใจของเราจนให้สิ้นสงสัยอย่าปล่อยวางเปล่าๆถ้าเรายังไม่รู้สิ่งใดเราพิจารณาเช่นว่าเรายังหลงอยู่ในรูปเราก็เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งของรูปมาพิจารณาทำไมเราจึงหลงมันรูปนี้ความจริงคืออะไรแก้ไขในเรื่องนี้ให้มันได้ถ้ายังไม่ได้เราไม่ต้องหยุดตามจนให้มันจิตยอมรับความจริงเพราะความจริงมันมีอยู่ในสิ่งที่ไม่จริงนั่นแหละมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นเหมือนกับความทุกข์มันก็อยู่ในสิ่งที่สุขความสุขมันก็อยู่สิ่งที่ทุกข์มันไม่ได้อยู่คนละที่คนละทางความสงบมันก็มันอยู่กับสิ่งที่ไม่สงบเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สงบเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเมื่อสิ่งนี้ไม่สงบควรทำอะไรกับสิ่งที่ไม่สงบเมื่อเรารู้แจ้งแล้วเราแก้ไขในเรื่องนี้แล้วมันก็ต้องสงบสิ่งนี้เราไม่รู้ยังหลงสิ่งนี้แต่เมื่อเรามาวิจัยแยกดูแล้วเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้ความจริงคืออะไรเพราะหลักการวิจัยคือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้บอกให้กำลังไม่ให้เราหลงผิดกำกับควบคุมอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวผิดยึดคำสอนพระพุทธเจ้าลึกยึดความชอบปัญญาความเห็นชอบถ้าได้เห็นอะไรก็ยึดอันนั้นยังไงเรียกว่าเห็นชอบอย่าไปเห็นอย่างอื่นเพียรชอบท่านก็บอกแล้วว่าเพียรอะไรเราก็ยึดความเพียรอันนั้นรับรองไม่มีผิดพระองค์ไม่เคยสอนให้ปฏิบัติดำเนินตามผิดเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรพยายามปฏิบัติธรรมมีอยู่แล้วแต่ตาของเรายังไม่ผ่องใสเพียงพอจึงไม่สามารถที่จะรับ
รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ให้แจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราควรสร้างดวงตาคือธรรมมาจักสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็จะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองไม่ต้องถามคนอื่นเราก็จะได้สิ้นสงสัยด้วยตนเองเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกเท่ากัน